สวัสดีครับจรัญสุวินนะครับวันนี้ช่างจรัญจะมารีวิววิธีการตรวจเช็คมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับฝาหน้านะครับที่ใช้แบ่งทางเป็นตัวจ่ายไฟนะครับอันนี้มอเตอร์เครื่องซักผ้านี้ของช่างจรัญจะนำมารีวิวในวันนี้นะครับมีอยู่4รุ่นนะครับที่ช่างจรัญมีนะครับอันนี้ช่างจรัญก็จำหน่ายด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับช่างจรัญก็มีจำหน่ายนะครับสามารถโทรสั่งช่างจรัญได้เลยนะครับยี่ห้อแรกที่ช่างจรัญจะแนะนำนะครับก็คือยี่ห้อ AG นะครับอันนี้น่าจะใช้กับรุ่น6650นะครับไปใช้กับรุ่น665ก็ได้นะครับ635ก็ได้รุ่นนี้นะครับเป็นมอเตอร์7เส้นนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นโครงสร้างเป็นโครงสร้างรุ่นใหม่ของเครื่องซักผ้า AG นะครับคำว่ารุ่นใหม่นี่หมายถึงว่ามันเปลี่ยนบอดี้ใหม่นะครับเปลี่ยนโครงสร้างของมอเตอร์ใหม่มอเตอร์รุ่นเก่ามันก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับมีสายต่อ7เส้นนะครับตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์รุ่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนโครงสร้างไปนะครับสายต่อก็เหมือนกันนะครับ7เส้นวิธีการต่อก็คล้ายๆกันนะครับอันนี้เพียงแต่ว่ามันโดนน้ำนะครับมันเป็นสนิมช่างจรัญก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้มันคงสภาพใหม่ได้เหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นทุ่นเสียนะครับอันนี้ช่างจรัญก็จะเอาไปพันทุ่นใหม่นะครับทุ่นมอเตอร์นี่มันสามารถซ่อมได้นะครับมันพันได้เอาไปพันทุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวช่างจรัญจะโค้ดให้ดูนะครับว่ามันสภาพที่มันเสียมันเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือทุ่นที่มันใช้การไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือมันแตกไปนะครับนี่ไงฮะตรงที่มันแตกไปอันนี้คือรอบจัดนะครับส่วนมากมอเตอร์ที่ใช้รอบจัดๆในการปั่นแห้งนะครับมันจะเสียในลักษณะที่หัวคอมมิวเตอร์มันจะแตกเสียไปนะครับเพราะว่าเกิดความร้อนของหัวคอมมิวเตอร์นะครับโอเคต่อมาก็เป็น AG อีกรุ่นนึงนะครับอันนี้เป็นรุ่นโบราณหน่อยนะครับประมาณ20ปีประมาณนั้นนะครับรุ่นใช้ได้กับรุ่น509 528508อะไรประมาณนี้รุ่นเก่าๆเลยนะครับอันนี้แจ็คเสียบก็จะเป็นแจ็คกลมนะครับถ้าท่านใดมีมอเตอร์รุ่นนี้ก็สามารถต่อใช้ต่อไปใช้งานได้นะครับใช้ทั้งไฟ AC ไฟ DC นะครับอันนี้ถ้ามีอาจจะเอาไปทำ DIY ต่างๆได้นะครับโอเคต่อมาก็เป็นอิเล็กโทรลักอีกAG อีกรุ่นหนึ่งนะครับมอเตอร์จะคล้ายๆอิเล็กโทรลักนะครับโครงสร้างจะเป็นโครงสร้างเดียวกันกับอิเล็กโทรลักนะครับอันนี้มอเตอร์นี้จะมีสายต่อออกเป็น9เส้นนะครับอันนี้ช่างจรัญก็โค้ดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวช่างจรัญจะเจาะรายละเอียดแต่ละตัวว่ามันมีการวายสายออกแบบในการพันสายต่อมันใช้ขั้วไหนต่อไฟไปใช้ขั้วไหนมันเป็นสายแบ่งทางสายวนรอบนะครับเดี๋ยวช่างจรัญจะลงรายละเอียดวิธีการตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะครับก็เป็นเครื่องซักผ้าของอิเล็กโทรลักโดยตรงนี่นะครับนี่คือโครงสร้างของเขานะครับเป็นอิเล็กโทรลักที่คอนเนคเตอร์เป็นสีดำนะครับมันจะต่างกันนะครับช่างจรัญก็ไม่แน่ใจว่าระหว่างสีดำกับสีขาวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับแต่ช่างจรัญสังเกตดูว่าถ้าสีดำนะครับลองสังเกตดูนะครับสีดำรอบปั่นแห้งมันก็จะรอบปั่นแห้งอาจจะสูงสุดนะครับตีความหมายว่าอย่างนั้นนะครับถ้าสีดำก็คือ 16,000 รอบนะครับรอบต่ำสุดก็คือ400นะครับอันนี้ขั้วต่อสายก็9เส้นเหมือนกันนะครับ9เส้นส่วนแจ็คที่เป็นสีตัวคอนเนคเตอร์มันเป็นสีขาวนะครับ
ก็9เส้นเหมือนกันนะครับรอบปั่นแห้งก็น่าจะอยู่ที่15เอ้ย15,000รอบต่อนาทีนะครับอันนี้ก็เป็นตระกูลของอิเล็กโทรลักนะครับนะอันนี้เป็นสภาพมอเตอร์ของอิเล็กโทรลักก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ9เส้นต่อมาก็เป็นยี่ห้อ LG นะครับ LG 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 นี่ LG นะครับอันนี้มันจะเลือนลางหน่อยนะครับคำว่า LG นี่ครับก็สายต่อก็9เส้นเหมือนกันนะครับ9เส้นนะครับจะแตกต่างตรงที่สีของที่เขาต่อออกมานะครับมันจะแตกต่างกันไปแต่ระบบฟิลคอยวัดรอบนะครับแล้วก็แปลงฐานนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะเอาแปลงฐานออกคู่ไหนวัดรอบออกฝั่งไหนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ระบบการต่อเนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับอิเล็กโทรลักเลยนะครับโอเคเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่ช่างจรัญมีนะครับก็คือยี่ห้อซีเมนต์นะครับซีเมนต์อันนี้จะค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าท่านที่ไม่มีความชำนาญเกี่ยวกับหาคู่สายของมอเตอร์ของซีเมนต์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นแจ็คเสียบไม่มีสายออกมานะครับอันนี้ต้องใช้มัลติมิเตอร์นะครับวัดดูว่ามันขั้วไหนเป็นฐานขั้วไหนวัดรอบขั้วไหนเป็นคอยฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์นะครับอันนี้ฟินคอยนะครับอันนี้ช่างจรัญพูดสับไปสับมาเลยนะครับโอเคในคลิปนี้นะครับช่างจรัญก็จะรวมมอเตอร์อยู่4รุ่นนะครับขาดยี่ห้อ Samsung ไปนะครับที่ช่างจรัญมีโอกาสได้ซ่อมก็มีAG มี Electrolux นะครับมี LG มี Siemens นะครับแล้วก็มี Samsung นะครับส่วน Bosch ช่างจรัญไม่มีโอกาสได้ซ่อมเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามอเตอร์เขาจะเป็นยังไงนะครับโอเคในคลิปนี้ช่างจรัญก็จะถ่ายรูปรวมมอเตอร์รุ่นต่างๆของเครื่องซักผ้าที่ใช้แปลงฐานเป็นตัวจ่ายไฟนะครับ อันนี้ช่างจรัญก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าสภาพมอเตอร์รุ่นต่างๆของเครื่องซักผ้าที่เปิดฝาหน้าที่ใช้แปลงฐานนะครับหรือเขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันติดปากนะครับช่างจรัญก็ไปเปิดเข้าไปดูในคลิปต่างๆที่เขาบอกว่ามอเตอร์มหัศจรรย์นะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นมอเตอร์ซักผ้าเครื่องซักผ้าฝาหน้าทั่วๆไปนะครับช่างจรัญก็ให้เครดิตนะครับคนที่ตั้งชื่อว่ามอเตอร์มหัศจรรย์เนี่ยมันสะกิดหูนะครับมันทำให้ชื่อของมันน่าจะค้นดูว่ามันมหัศจรรย์ยังไงนะครับมันก็โอเคก็อย่างที่เขาว่านะครับมันสามารถใช้ไฟบ้านก็ได้นะครับไฟ220กับไฟ DC ตั้งแต่12โวลต์ขึ้นไปนะครับมันสามารถใช้งานได้นะครับแต่ช่างจรัญจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่ใช้ไฟบ้านนะครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้กับมอเตอร์ที่ขับโดยมีโหลดนะครับมีโหลดทั้งวันนะครับคำว่ามีโหลดหมายถึงว่าเราใช้งานดูดน้ำตลอดเวลาเราใช้งานปั่นเครื่องอยู่ตลอดเวลามีโหลดหนักๆนะครับอันนี้มันจะเป็นจุดเสียของมอเตอร์เครื่องซักผ้าที่ใช้แปลงฐานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้มอเตอร์ที่จ่ายไฟเข้าไปในแรงไฟที่สูงสุดนะครับในกรณีที่เราเคยเห็นเขาเทสกันที่ไฟ220นะครับอันนี้มันจะเป็นการเทสสเปคที่สูงสุดนะครับก็คือหมายถึงว่าเวลามันปั่นแห้งแล้วโหลดสูงสุดของมันก็คืออย่างเช่นอิเล็กโทรลักนะครับมันเขียนว่า 16,000 รอบมันก็จะบอกว่ามันก็จะทำงานลอกการปั่น 16,000 รอบนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ลอกการปั่นแห้ง 16,000 รอบเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงไปใช้เหมือนกับเราไปใช้กับอะไรนะปั๊มชักบ้างไปใช้กับโหลดที่ใช้งานต่อเนื่องหลายๆชั่วโมงอย่างนี้ครับอันนี้ช่างจรัญก็จะขอ
อธิบายเพิ่มเติมว่าในกรณีที่ใช้อย่างนั้นนะมันจะทำให้มอเตอร์ทุ่นมอเตอร์หรือหัวคามีมอเตอร์เนี่ยสามารถเบรกดาวน์คือหมายถึงว่ามันถึงจุดเสียของมันมันก็จะแตกกันเองก็คือเกิดจากความร้อนของหัวคามิวเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นจุดเสียนะครับคือบางท่านเขาอาจจะไม่บอกข้อกำหนดว่ากรณีที่ใช้ไฟ220เนี่ยไม่ควรใช้นานเกินช่างจรัญเดาเองนะครับช่างจรัญก็ไม่เคยใช้นานเป็นชั่วโมงนะครับส่วนมากแค่20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะครับคือการทดสอบว่ามันทำงานดีไหมอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราทำงานเกิน1ชั่วโมง2ชั่วโมงนี้รอบจัดๆนี้มันก็จะทำให้ตัวทุ่นตัวแปลงทานอันนี้มันเกิดอาการร้อนแล้วโอเวอร์ไปนะครับมันก็จะทำให้ทุ่นนี้เสียหายได้นะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดที่ช่างจรัญอยากจะเพิ่มเติมนะครับบางทีการทดลองนี้บางทีคนเขาไม่รู้เขาก็ไปใช้ในโหลดสูงสุดก็คือจ่ายไฟเต็มๆเข้าไปโดยไม่มีตัวเรกูเลตตัวปรับไฟจ่ายให้มอเตอร์นะครับถ้าเกิดว่ามันทำงานรอบสูงสุดนานๆมันก็จะทำให้ตัวทุ่นตัวหัวคามิวเตอร์เนี่ยแตกระเบิดได้นะครับโอเคอันนี้เป็นข้อเพิ่มเติมที่ช่างจรัญได้นำข้อมูลมา อธิบายนะครับโอเคครับในคลิปที่ช่างจรัญได้ทำรีวิวมานะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่มีความสนใจหรือท่านที่อยากต้องการตรวจเช็คมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับช่างจรัญก็จะมาบอกวิธีการตรวจเช็คทุ่นเครื่องซักผ้านะครับบอกวิธีการตรวจเช็คการสึกของหัวคามิวเตอร์ว่ามันเริ่มสึกมันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับวิธีการตรวจเช็คทุ่นมอเตอร์นะครับที่มันช็อตรอบนะครับอันนี้มันก็จะมีวิธีการตรวจเช็คโดยที่เราไม่อาจจะไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าเข้าไปเช็คนะครับเราอาจจะใช้มิเตอร์มัลติมิเตอร์ในการวัดนะครับอันนี้ก็สามารถใช้แทนการวัดการเทสด้วยระบบกาวเลอร์นะครับอันนี้ช่างจรัญก็จะใช้มัลติมิเตอร์เป็นการวัดนะครับส่วนมากก็จะได้ผลไม่แตกต่างกันนะครับอันนี้ช่างจรัญก็จะมารีวิวในคลิปต่อไปนะครับในคลิปนี้ช่างจรัญก็จะขอหยุดไว้แค่นี้นะครับช่างจรัญก็คิดว่าที่ช่างจรัญทำรีวิวมาน่าจะเกิดประโยชน์สำหรับท่านที่อยากมีความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์เครื่องซักผ้าที่ใช้แปลงทานในการจ่ายไฟนะครับอันนี้ช่างจรัญก็จะมาขยายความอธิบายวิธีการต่อสายวิธีการนำไปใช้ในการใช้งานต่างๆนะครับอันนี้ช่างจรัญก็จะนำเทคนิคพิเศษอะไรที่จะมาตรวจเช็คช่างจรัญก็จะทำเพิ่มเติมในคลิปต่อไปนะครับส่วนในคลิปนี้ช่างจรัญก็จะขอจบแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับในคลิปนี้ช่างจรัญก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์นะครับชอบใจในเนื้อหาก็กดแชร์อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ช่างจรัญอย่าลืมกดติดตามช่างจรัญด้วยนะครับสวัสดีครับ